เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับอีสกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของผลการสํารวจนะครับซึ่งพบว่าคนไทยร้อยละหกสิบสี่จุดสามเนี่ยไม่ได้ยื่นภาษีนะครับได้คุยกับคุณมินิตวิเศษสุวรรณภูมิรองอธิบดีกรมสรรพกรในฐานะรัฐกา,การที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษีกระทรวงกันคลังในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับ วันนี้รายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนดานเราจะมอบบ็อกเซตแดอรี่จากธนาคารออมสินจำนวนหนรางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนดานนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น y o u t u b e ก็ไปที่ช่อง เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็เ็นบลคเล่าสุขกันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใดตด้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวครถามตามมา ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับก็นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์สําหรับข้าราชการนะครับโดยจะให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน5 0,000นบาทนะครับโดยมีระยะเวลาการชาระคืนนานสิปีด้วยกัรสุนอรตราดบี้ยน,นั้นธนาคารจะคิดอยู่ที่ร้อยละ7.345 7.345ต่อปีนะครับ7.345นี่เป็นข้อมูลครับทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับก็ออนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์สําหรับ ข้าราชการนะครับโดยจะให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทนะครับมีระยะเวลาในการชาระคืนนานสิปีส่วนอัตราบเบียนั้นธนาคารจะคิดอยู่ที่ร้อยละเจ็ดนะครับเ3 4 5ต่อปีนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์สําหรับข้าราชการซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารอมสินเนี่ยนะครับธนาคารจะให้สินเชื่อรายละไม่เกิน5 0 0 0สนบาทคําถามคือ อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยธนาคารจะคิดอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่สงคําตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยไต้ถุนร้านแต่ถ้าเป็น YouTube เข้าไปที่ช่องเก็บเบีย้ยไต้ถุนร้านเบนวัก,เล,วกเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารอมสินขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการ,กรเกษียณ10ปีนะครับซึ่งจะเปิดให้ออมเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุ ตั้งแต่40ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับโดยการนับอายุนั้นจะนับตามปีพศที่เกิดนะครับธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยในอัตรารอะ2 8 4ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบีย้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับราละ3.34ซึ่งเมื่อได้รับดอกเบีย้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับส่วนการเปิดบัญชีสามารถเปิดขั้นต่ำตั้งแต่100,000บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน1ล้านบาทนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการฝากเงินผ่านช่องทางของธนาคารอมสิน 3ช่องทางในการประกอบไปด้วยช่องทางที่1คือทางเว็บไซต์ของธนาคารอมสินนะครับ w w w g s b o r t h ช่องทางที่2เป็น Line Official GSB Society แล้วก็ช่องทางที่3เป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า MyMo นะครับ MYMO หมดเขตวันที่30มิถุนายนนี้ครับหรือจอนกว่าวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับนายรักบรกิจโพคาธรกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอ็กซิบแบได้ลงนามร่วมกับกลุ่มบริษัทพรีมามารีนจำกัดมหาชนนะครับในสัญญาที่จะให้การสนับสนุนงกา,ารเงิน ในสัญญาที่ทางเอ็กซิมแบงค์จะให้การสนับสนุนทางการเงินกับการซ่อมบำรุงกองเรือให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลและก็ชายฝั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงินหรือว่า blue economy นะครับซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาศักยภาพกองเรือพาณิชย์นาวีของไทยให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในระดับสากลนะครับซึ่งจะและยังจะสอดคล้องกับบทบาทของการเป็น green development bank ของธนาคาร e x ็กซิ n แที่จะขับเคลื่อนการพัฒนายอย่างยั่งยืนบ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2 5 7 3และวก็ลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2 5 9 3นะครับซึ่งจะเร็วกว่าเป้าหมายของประเทศไทย20ปีแล้วก็15ปีตามลำดับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหากรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสำหรับอสอมแล้วก็อสอสอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับโดยจะให้วงเงินสูงสุดเนี่ยไม่เกิน2 0 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ0.67ต่อเดือนนะครับการผ่อนชําระชําระเพียงเดือนละ500บาทเท่านั้นนะครับโดยมีระยะเวลาในการชําระคืนนาน4 7เดือนด้วยกันก็บทเกตยื่นขอสินเชื่อวันที่3 1มีนาคมนี้นะครับสนใจก็สมัครยื่นขอได้ที่ทกสอทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องกระบวนก,การสำรวจซึ่งพบว่าคนไทยร้อยละ64.3เนี่ย ไม่ได้ยื่นแบบสีภาษีนะครับพูดคุยกับคุณวินิตวิเศษสุบรรภูมิรองที่ปรึกษากมสัพกรรัศาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษีกระทรวงการคลังนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะได้คุยกันมีผลสํารวจที่น่าสนใจว่าอันนี้เป็นการสํารวจโดยสํานักงานสภาพ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์นะครับเปิดเผยผลการสํารวจที่ทําร่วมกับบริษัทสูตรวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม และธุรกิจจำกัดซึ่งพบปรคคนไทยร6 4ยเนี่ยไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี2 5 6พนระครับหรือมีผู้ยื่นแบบเพียงร้อยละเท่านั้นจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนกลุ่มจำนวนคนที่ไม่ได้ยื่นแบบนะครับร้อยเป็นผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องยื่น ส่วนอีก13.8เนี่ยไม่เข้าข่ายต้องยื่นภาษีเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นผู้ว่างงานอยู่ระหว่างการศึกษาและไม่มีเงินได้นะครับซึ่งผลการสารวจดังกล่าวจัดทาขึ้นเมื่อปี2566นะครับโดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ25ปีขึ้นไปจํานวนทั้งหมด3,846คนในพื้นที่14จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคนะครับซึ่งปรากฏว่าประชากรไทยกลุ่มที่ยื่นแบบในปี2565เนี่ย160เป็นกลุ่ม เจเนอเรชันวายร้อยละห้าจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพที่มีเงินเดือนประจํานะครับร้อยละสี่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนร้อยละยี่เป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็พนักงานของรัฐนะครับรายได้เฉลี่ยจะอยู่ที่คนละจะอยู่ที่เดือนละอยู่ที่คนละ27,827บาทต่อเดือนนะครับ แล้วก็ร้อยละแปดสมีสถานะทางการเงินที่มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณมินิดวิเศษสุวรรณภูมินะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณมินิดครับครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับคุณ่านผู้ฝังครับกับเรื่องของการยื่นภาษีกับคนไทยเรานี่เป็นยังไงบ้างฮะเออตอนนี้นะครับปีนี้ก็มีการยื่นแบบเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับจากจํานวนแบบแสดงรายการนะครับในปี65้าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับมีคนเออมีแบบแสดงรายการ11 6จล้านแบบ นะครับตอนนี้เนี่ยเป็น11.99ล้านแบบนะครับก็มีเยอะขึ้นมากเลยนะครับเกือบ400,000แบบนะครับเกือบ400,000ฉบับนะครับซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าถ้าเรานับเป็นฉบับเนี่ยก็มีแค่บางคนเท่านั้นที่ยื่นสองครั้งมีการยื่นผิดพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนก็จะใกล้เคียงกับจำนวนคนนะครับ ถามว่าทาไมตอนนี้เนี่ยเราเนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานเนี่ยเราจะดูจํานวนแบบที่เราต้องดําเนินการนะครับก็ถามว่าจํานวนเพิ่มมากขึ้นไหมเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเฉลี่ยเนี่ยในจํานวนแบบเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณใกล้เคียงกับสามจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเกือบสี่แสนแบบเนี่ยถ้าเป็นคนก็ผมก็เชื่อว่ามีคนเพิ่มขึ้นประมาณสามสี่แสนรายแน่ๆครับครับกับส่วนใหญ่เป็นคนที่เคยยื่นมาแล้วหรือว่ายื่นใหม่ฮะเออตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าเราสิ่งที่เราตอบได้แน่ๆคือว่ายื่นเพิ่มจากปีที่ผ่านมานะครับ จะเป็นผู้ที่เคยยื่นไว้ปีก่อนนั้นหรือไม่เนี่ยอันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นกรณีที่ว่าเออปีที่ผ่านมามีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์นะครับ,รบหรือว่าไม่ต้องย,ะะยื่นอะไรด้วยใช่ฮะออหรือว่าอาจจะปีนู้นเคยยื่นเพราะว่าระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นอย่างนี้ครับ,บคือมันเป็นภาษีที่ค่อนข้างยืดหยุ่น วันที่ท่านมีรายได้มากท่านก็ต้องยืน่นวันที่ไม่ถึงท่านก็ไม่ต้องยืน่นเราไม่ต้องออกกฎหมายยกเวน้นนี่คือลักษณะพ<อ>ิเศษของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับคุณพีรพัฒน์ครับครับแม่ก็ถือว่าเป็นความยืดหยุ่นที่น่าสนใจนะฮะตรงนี้ทีนี้อย่างอาการการยืนแบบแต่ละครั้งแสดงว่ามันก็ไม่มีอะไรที่เป็นสูตรสาเร็จสิครับว่าจะต้องยืนเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ไหมฮะมีครับคือ,ค,อ,ค,อคือกฎหมายเนี่ยจะกําหนดว่าผู้มีหน้าที่ยื่นแบบคือใครอ่าครับนะครับก็หลักๆง่ายง่ายนะครับถ้าเป็นผู้ที่มีเงินเดือนเนี่ คิดแบบพวกเราเดือนเท่าไหร่เดือนละหนึ่งหมื่นบาทครับหนึ่งหมื่นขึ้นไปเอาไว้ง่ายนะฮะภาษาชาวบ้านก่อนหนึ่งหมื่นขึ้นไปครับก็คือตั้งแต่แตะหมื่นปั๊บทุกเดือนนะครับทั้งปีแสนสองก็มายื่นแบบกับเรานะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยไม่มีถึงสามสี่เดือนแต่ว่าเงินเดือนเยอะก็อาจจะแค่สักสี่หมื่นสามเดือนนะครับแต่ว่าในกรณีที่ไม่ใช่เงินเดือนครับต่างกันนะครับถ้าเป็นผู้มีวิชาชีพอิสระหรือเป็นกลุ่มอื่นเนี่ยนะครับรายได้ทั้งปีหกหมื่นบาท ยกตัวอย่างเช่นได้รับค่าเช่านะครับถ้าได้ค่าเช่าเดือนละห้าพันขึ้นไปเนี่ยต้องมายื่นแบบแล้วครับครับนะครับอันนี้ต้องเรียนว่านี่คือหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการ,รแต่ว่าเรียนคุณพิพัฒน์กับท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการผ่อนปลนมีการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยนะครับทําให้มีการยกเว้นและลดหย่อนอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งทําให้ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบเนี่ยหลายคนไม่ได้มีภาษีต้องชําระ ภาษีต้องชําระครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็ถ้าท่านที่มีเงินเดือนเนี่ยนะครับท่านก็สามารถหักค่าใช้จ่ายได้สูงสุดหนึ่งแสนนะครับแล้วก็ยังมีค่าลถหย่อนส่วนตัวนะครับว่าไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตรเลยเนี่ยก็ยังมีหกหมื่นบาทเป็นหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับและกรมสรรพากรเนี่ยนะครับโดยทางกฎหมายเนี่ยได้ออกไว้ว่าเงินได้สุทธินะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายค่าลถหย่อนแล้วเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแรกเนี่ยยกเว้น อ๋อหนึ 105, ่งแสนห้าเรามีอยู่หนึ่งแสนหกหมื่นอ๋อโอเคบวกเป็นหนึ่งแสนห้ายกเว้นแปลว,ว่าววรวมกันนะครับแสนหนึ่งแสนบวกหกหมื่นบวกแสนห้าเท่ากับสามแสนหนึ่งใช่ครับนะครับพอเราเอาสิบสองหารเราจะพบตัวเลขที่สองหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทจุดแปดแปดนะครับเราก็เลยมีการพูดกันว่าท่านแม้ว่ามีหน้าที่ยื่นแบบในในปีที่ทุกเดือนเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทรวมกันแสนสองแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านมีรายได้ ไม่ถึงสองแสนหกเออสองหมื่นหกพันบาทต่อเดือนเนี่ยนะครับท่านไม่ได้มีหน้าที่ต้องชําระภาษีอตรงนี้เป็นอย่างนี้เองครับก็คือคือ,คอผู้มีหน้าที่ยื่นแบบทุกคนอาจจะไม่ได้มีหน้าที่ต้องชําระภาษีครับก็ได้นะฮะอใช่ครับเพราะว่าเกณฑ์เบื้องต้นเป็นอย่างนี้ครับก็คือเอาสรุปภาษาเข้าใจง,ง่าย <c oughs> ๆคือถ้าไ่ได้เงินสองหมื่นหกต่อเดือนไม่ต้องเสียภาษีหรอกครับไปยื่นเถอะยื่นไว้ก่อน,น,อนแต่ไม่ต้องเสียภาษีจบใช่ครับถูกต้องครับ ครับอาทิตย์น็กรณีถ้าเป็นคนที่มีเงินเดือนประจําเป็นข้าราชาการก็ตามเป็นพนักง,งานก็ตามถ้ามีเงินเดือนประจําอยู่แล้วนี่ปัญหาไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครคือไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันมีความเข้าใจผิดอย่างนี้ครับคุณพิพรพัฒน์ค,ครับมาเ่ฟังครับ,รบก็คือว่าหลายคนเข้าใจว่าทุกเดือนเนี่ยโดนหักภาษีณที่จ่ายเอาไวนะ้แล้วใช่ใช่ใช่ใชล้วก็ถึงบอกว่าอ้าก็โดนหักไว้ทุกเดือนแล้วทําไมต้องมาย,ยื่นอ๋อเข,ข้าใจอย,อย่างนั้น เข้าใจอย่างนั้นยังมีคนเข้าใจอย่างนั้นอยู่นะครับแล้วก็ก็มีหน้าที่ต้องต้องหักอยู่แล้วนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเออในความเข้าใจอาจจะกลับข้างก็คือว่าก็ไม่ได้คิดจะต้องยื่นเนี่ยก็มันไม่น่าจะเยอะยื่นไปก็ไม่เสียเพราะฉะนั้นไม่ต้องยื่นดีกว่าไม่ยื่นดีกว่าความรู้เยอะครับไม่ไม่ถึงสองหมื่นโทไม่ไม่เสียดีกว่าก็ยื่นไปก็เท่านั้นจะเสียเวลาทําไมนะครับตรงนี้ผมเรียนว่าอย่างนี้ครับกฎหมายกําหนดหน้าที่ไว นะครับถ้าท่านที่ไม่มีรายได้ถึงสองหมืนหกพันบาทต่อเดือนมีการโดนหักเอาไว้ถ้าท่านมายืน่นจริงจงมีประโยชน์นะครับ,รบภาษีที่หักไว้ทั้งหมดท่านได้คืนครับอ่าครับนะครับแต่ว่าในมุมหนึ่งก็คือว่าท่านที่ไม่ได้โดนหักแล้วทำไมต้องมายื่นละ่ะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการเข้าถึงแหล่งเงินนะครับโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจดูความน่าเชื่อถือของท่านในการชําระภาษีด้วยอ่าครับตรงนี้ก็เป็น สิทธิประโยชน์หรือว่าเป็นประโยชน์ของการยืน่นนะครับหรือรวมกระทั่งท่านไม่ได้มีเงินเดือนท่านทาธุรกิจเล็กๆของท่านเวลาคนมาขยายกิจการเนี่ยเขาอยากมาซื้อหุ้นอยากมาลงทุนกับท่านเขาดูอะไรครับดูภาษีดูภาษีครับ่าจ่ายจริงหรือเปล่าเพราะใครพูดก็พูดยังไงก็ได้ว่าตัวเองมีรายได้เท่าไหร่ ช่ไหมฮะแต่มีหลักฐานแสดงชัดไหมภาษีก็เป็นส่วนหนึ่งครับคุณพิรพัฒน์ขอไปตัวชี้วัดได้เลยว่าคุณคุณมีไรายได้เท่าไหร่มัน,น,น,นมันสามารถตีนนจดกลับมาได้ถูกไหมฮะตรงนี้นะครับหรือหือหลายคนเนี่ย <ฮะ S 1> ผมเคยมีเคสผู้เสียภาษีนะครับมาขอยื่นภาษีบอกว่าเนี่ยจริงๆจะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ ธนาคารถามว่าไหลมีแสดงภาษีให้เห็นไหมว่ามีไรายได้หรือเปล่าอ,อดอนะพอ,อดอพอดอนะครับมามีแล้วก็ก็จริง,รงๆก็เป็นความน่าเชื่อถือถามว่าเสียเยอะไหมก็เสียตามที่ท่านจ่ายจริงรนะครับมีห,กหักค่าใช้จ่ายมีอะไรเยอะก็หลายคนก็มาให้เราช่วยนะครับซึ่งกรมสรรพากรก็ยินดีครับครับเพราะฉะนั้นผมทําความเข้าใจกันใหม่ว่าน้องๆที่เพิ่งจะเข้ามาทํางานเนี่ยอย่าเพิ่งไปฟังอะไรทั้งสิ้นเอาเป็นว่าดหลักๆท้าบริษัทหรือว่าทางนายจ้างคุณเ็าหักภาษีไปขอให้เขาหักไป นะครับ,รบถึงเวลาปุ๊บเนี่ยยื่นแบบพกรม91ตัวนี้ใช่ครับถูกต้องครับเป็นเงินเดือนครับพกรอ91คุ่ก็กออไปตามความเป็นจริงนั่นแหละแล้วคุณยื่นไปเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยถ้าคุณไม่ถึง25,000ต่อเดือน26,000ต่อเดือนแล้วกันคุณคก็จะได้เงินภาษีกลับมาถูกต้องครับ แล้วก็จริงๆถ้าเงินเดือนน้อยมากๆอย่างเช่นหมื่นห้าเนี่ยนะครับระบบการคำนวณหักในที่จ่ายก็จะไม่มีการหักอยู่แล้วครับออ๋ครับคือไม่มีการหักไว้เลยครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปคิดว่าแหมคนเงินเดือนน้อยทำไมเขาไม่ต้องเสียภาษีไม่ใช่นะฮะมันอันนี้ไม่ใช่เสียภาษีหรือไม่เสียภาษีต้องไปอีกขั้นตอนหนึ่งกาที่ยื่นครับกา่นี่อยื่นครับเพราะว่าเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นความน่าเชื่อถือของท่านด้วยครับอ่าครับอันนี้ก็ถ้าใครสนใจหรือว่าอยากจะศึกษาเรื่องนี้ของพรบก้าวหนึ่งสามารถติดต่อกรมสรรพากรได้โดยตรงทางเว็บไซต์เลยใช่มฮะ ได้เว็บไซต์เด็ครับเราก็มีความรู้ง่ายๆทั่วไปแล้วก็หน่วยงานต่างๆหลายที่นะครับทางหน่วยงานที่เราเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยนะฮะเป็นร่วมกันด้วยเนี่ยมีโปรแกรมแอปพลิเคชันหลายเจ้านะครับที่สามารถได้รับการรับรองว่าไปกรอกข้อมูลของเขานะครับแล้วก็สามารถคลิกยืนยันแล้วก็ยื่นแบบผ่านเราได้อ๋อได้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นกรณีของผู้ประกอบอาชีพอิสระเนี่ยคุณพินิตอันนี้รายละเอียดมันเยอะหน่อยนะฮะ รายละเอียดเป็นอย่างนี้ครับผู้ก่อวิชาชีพวิศระตต้องแยกครับว่าท่านเป็นวิชาชีพอะไรนะครับสมมุติถ้าค้าขายอย่างสมมติขายของทางอินเทอร์เน็ตนะครับขายของออนไลน์เนี่ยนะครับท่านคิดทําบัญชีอย่างง่ายนะครับซื้อมาขายไปเก็บหลักฐานต้นทุนเก็บยอดรายได้ไว้ถึงเวลาก็หักกันแล้วก็ชำระเฉพาะส่วนที่เป็นกําไรครับตรงนี้สําคัญนะครับโดยเฉพาะต้นทุนครับต้นทุนครับทีนี้เนี่ยผมขออนุญาตแนะนําอย่างนี้ได้ไหมครับว่า ท่านที่เริ่มต้นอยากจะเสียภาษีครั้งแรกนะฮะหลายคนไปเที่ยวไปปลิ้นดูแบบแสดงรายการอะไรยากเย็นครับผมแนะนําอย่างนี้ครับวันนี้กรมสมการมีบริการที่เรียกว่า MyTax ท็กแซกเานะครับท่านเพียงเข้าไปยืนยันตัวตนในขั้นสูงขั้นสูงแปลว่าอะไรครับท่านระบุตัวตนได้เช่นระบบของ ndid เหมือนท่านเข้าเว็บไซต์ของธนาคารเข้าแอปพลิเคชันธนาคารในมือถือระบบไทยดี นะครับก็คือของกรมการปกครองมีบัตรประชาชนออนไลน์อยู่ในแอปพลิเคชันหรือว่าที่เราคุ้นเคยกันหมดนะครับค่อนข้างมากก็คือระบบเป๋าตังที่เราอาจจะมีโอกาสไปเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งกันทุกเดือนท่านใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้ครับเข้าล็อกอินในระบบของเรานะฮะที่เรียกว่า My Tag ท็ c แเขาสิ่งที่ท่านจะเห็นท่านก็จะมีฝั่งรายจ่ายผมยกตัวอย่างนะครับการทําประกันของท่านการบริจาคของท่าน พิเศษก็คือว่าถ้าท่านล็อกอินด้วยการยืนยันตัวตนแบบที่ผมเรียนให้ทราบนะครับ,รบเรามีข้อมูลรายได้ของท่านที่ผู้จ่ายเนี่ยยื่นออนไลน์เอาไว้อืนะครับตรงนี้ช่วยอะไรครับท่านไม่ต้องมานั่งเก็บเอกสารเลยครับ <ฮะ S 2> เรามีข้อมูลแต่ว่ามีปัญหานิดเดียวก็คือว่าผู้ยื่นหักเอ่อผู้จ่ายเงินได้ท่านต้องยื่นออนไลน์ซึ่งผมเรียนว่าตั้งแต่หนึ่งมกราสองห้าหกเจ็ดผู้จ่ายเงินได้ที่จ่ายเงินได้ประเภทเงินเดือนเนี่ยทุกคนต้องยื่นออนไลน์ให้เราครับแปลว่าหกเจ็ด ทั้งปีมกราหกแปดท่านมายื่นภาษีข้อมูลที่เป็นเงินเดือนนะครับ,รบก็จะมีออนไลน์ให้ท่านครับครับแล้วถ้าไม่ใช่เงินเดือนอ่าถ้าไม่ใช่เงินเดือนเนี่ยยังเรากําลังจะทยอยให้เข้านะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็เข้าแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแสดงให้เห็นแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าเราก็มีเงื่อนไขนะครับว่าถ้าผู้จ่ายไม่ได้จ่ายที่มันเป็นออนไลน์เราก็ต้องเรียนว่าเรายังไม่สามารถแสดงข้อมูลให้ทันได้ ผมก็เป็นภาระของผู้ผู้เอ่อผู้ที่เงินเดือนใช่ไหมฮะใช่ครับผู้ที่ผู้ที่ได้รับเงินได้ประเภทอื่นน่นะครับซึ่งผมเรียนว่าจริงๆมีประโยชน์เพราะการมีใบแสดงเงินได้เนี่ยจะแสดงในส่วนของการหักในที่จ่ายไว้ซึ่งอาจจะได้คืนนะครับครับครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารับมาซื้อมารับมาขายต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยใบเสร็จรับเงินตรงนี้แหละคือสิ่งที่คุณจะต้องเก็บไว้ถูกไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับ แล้วก็ต้นทุนหลักฐานแสดงต้นทุนต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะไม่มีใบเสร็จท่านอาจจะต้องแสดงหลักฐานการโอนเงินว่าท่านโอนเงินให้ใครซื้ออะไรก็เอาข้อบัญชีซะเลยทิครทางผ่านระบบของธนาคารไปเลยมันจะง่ายกว่าเนี่ยถูกต้องครับอันนี้<อ>ถูกต้องครับแล้วก็ทําบัญชีอย่างง่ายครับแล้วก็มีหลักฐานโอนเงินประกอบนะครับอาจจะมีภาพถ่ายสินค้าอะไรเก็บไว้ก็ประเด็นคือท่านที่ค้าขายออนไลน์เนี่ยมักจะมีปัญหาก็คือว่าพอเราเห็นรายได้เราไปถามหาต้นทุนท่านไม่มีแสดงเพราะว่าท่านรีบไหมครับใช่นะฮะนึกภาพก็คือทําอยู่คนเดียวครับคคุณิััรบวก็ แค่ใส่กล่องก็ไม่ทันแล้วไหนจะต้องไลฟ์สดไปด้วยใส่กล่องด้วยนะครับทั้งวันเลยครับครับเพราะฉะนั้นถ้าคนกลุ่มนี้จะยื่นเพื่อเพื่อจะยื่นแบบภาษีเนี่ยครับจะต้องทํำยังไงครับคนกลุ่มนี้นะครับผมแนะนําว่าจริงๆเนี่ยเข้าไปเว็บไซต์กรมสรรพากรแล้วเป็นออนไลน์ครับครับนะครับแล้วเป็นพอดเท่าไหนนะครับคุณบินิต90ครับ90แต่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมเรียนเลยครับว่าในระบบออนไลน์เนี่ยท่านไม่ต้องกังวลเลยครับท่านคลิกประเภทเงินได้แล้วระบบ พอท่านทาเสร็จเนี่ยระบบก็จะทําออกมาให้เองว่าเป็นแบบพอดออะไรท่าน<อ>ไม่ต้องไปกังวลเลยครับเลือกเพราะระบบจะช่วยท่านเลือกเลยครับไม่ต้องไปจําเลยไม่ต้องไปจาเลยฮะระบบทําให้เลยครับออกมาเป็นเป็นแผ่นๆตามกฎหมายเลยแล้วก็เรียนตามตรงว่าในระบบออนไลน์ใช้ง่ายกว่าเยอะครับนะครับคําภาษาอะไรก็ง่ายแต่ว่าเรื่องแบบเนี่ยต้องเรียนว่ามันเป็นแบบตามกฎหมายเราก็คงยังต้องคงไว้ครับคุณพิรพัฒน์ครับรับพอจะเข้าไปก่อนทำความเข้าใจก่อนซึ่งถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ปรึกษากับทางกระทรวงการคลังได้นะครับ ได้ครับกลุมสัรพารเลยครับกมสัมพารโดยตรงครับเรามีเรามีแอปพลิเคชันหรือว่ามีไลน์กรุ๊มมีไลน์ไอเดียอะไรไหมครับคุณมิตรคือไลน์ไอเดียเนี่ยตอนนี้ต้องเรียนว่าเราเราพยายามเลี่ยงที่จะใช้ไลน์ไอเดียนะครับแล้วก็เราเคยใช้เฉพาะปสัมพันธ์ก็ยังขอเรียนยืนยันว่าตอนนี้เราไม่มีนโยบายที่จะติดต่อท่านไปทางไลน์ให้ท่านมาทําอะไรอย่าเด็ดขาดนะอย่าเด็ดขาดครับก็ตอนนี้ไม่แน่ใจโทรมาถามหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งดีกว่านะครับแล้วก็สัมภารผมยืนยันนะครับเราไม่มีการโทรไป เร่งรัดเร่งเร้าว่าท่านต้องทำหนึ่งสองสามนะครับมีแต่ไปเชิญท่านมาคุยที่ทํางานนะครับเราไม่มีการเร่งรัดเร่งเร้าให้กดสวิตช์นั้นและดาวน์โหลดอันนี้ไม่ใช่สัมภาระแน่นอนยืนยันครับได้ครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณวินิจครับขอบคุณครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับคุณวินิจพิเศษสุวรรณภูมินะครับรองอธิบดีกรมสรรพากรกระทรวงการคลังนะครับเอาละครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่า สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์สำหรับข้าราชการนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่จะให้วงเงินรายละไม่เกิน5้าแสนบาทเนี่ยนะครับคำถามคืออัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่คาตอบคือร้อยละ7.345 7.345ต่อปีนะครับเดี๋ยวใครไปพูดโชคดีอย่างไรวันพรุ่นี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยได้ถุนรานบันิลาคุณฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ